YouTube มาวันนี้คือวันที่มีความสุขที่สุดแล้วก็ตื่นเต้นที่สุดแล้วก็แบบเฮ้ยวันนี้คือท้ายชีวิตของนุ๊กเลยทุกคนเข้าใจป่ะคือวันเนี้ยนุ๊กจะพาทุกคนมาเล่นสเก็ตเซิร์ฟสเก็ตทุกคนซึ่งคือนุ๊กอ่ะสั่งบอร์ดไปแล้วเว้ยพรีออเดอร์ไปแบบเป็น2เดือนแล้วนุ๊กยังไม่ได้ของเลยเราอยู่ในห้างที่นึงซึ่งเขาว่ามีข้างบนเป็นดาดฟ้าที่แบบเอาเล่นสเก็ตแบบทุกคนดูนะนี่เลยดูท่าดูนี่ไว้ดูท่าไว้อย่างนี้เลยนะคะทุกคนคือนุ๊กตื่นเต้นมากวันนี้นุ๊กจองมาเป็นแบบมีครูสอนแบบเรียนเบสิกพื้นฐานของการเล่นเซิร์ฟสเก็ตเช่าบอร์ดเนี่ยมีให้เช่าด้วยเพราะว่านุ๊กอ่ะยังไม่ได้ของของนุ๊กเองนะคะแล้วก็มีพวกสนับอะไรเงี้ยเพื่อแบบการอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้ชั่วโมงก็คือ500บาทต่อ1ชั่วโมงทุกคนแล้วก็ค่ายืมบอร์ด200บาทนะคะเราจองไว้ตอน6โมงเย็นนะคะมาลุ้นกันว่าวันนี้นุ๊กจะล่วงหรือไม่ล่วงล่วงหรือรอดนะคะไปดูเลยค่ะ challenge นี้แต่คือนุ๊กว่านุ๊กเหมาะเท่มากแน่ๆเลยไม่ต้องกินกีกันนะคะน้องที่แบบคนเยอะมากจริงเยอะจริงเราร้อนมากตอนที่นุ๊กร้อนมากแล้วนุ๊กแบบนั่นแหละไปเยอะๆเลยMoments later.
1 hour later ทุกคนคะหนูไม่ไหวแล้วหนูเหนื่อยมากคือขาหนูกลาแล้วครับขาเปลี่ยรู้จักว่าขาเปลี่ยคือแบบไม่สามารถเลยจริงๆแล้วแบบวันนี้ก็สนุกมากนะทุกคนใครอยากฝึกอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเฮ้ยน่าลองหนูยังสนใจต่อเลยแต่แบบบ้านหนูอยู่ชลบุรีหนูต้องมาอยู่ถึงพระราม9มันก็ไม่ไหวใช่ป่ะล่ะนั่นแหละแต่หนูอยากเรียนอิ่มมากเดี๋ยวหนูรอบอกของหนูอีก2เดือนหนูจะเล่นแล้วหนูจะโชว์ให้ทุกคนได้ดูแต่ตอนนี้หนูเหนื่อยมากมึนหัวไปหมดเลยแล้วเหมือนหนูก็ขาอ่อนแรงป่ะทุกคนโปลิโอกินอะไรอย่างเงี้ยคือหนูก็ไม่รู้นะว่าแม่ถ่ายออกมาเป็นไงเพราะหนูให้แม่ถ่ายหนูมัวแต่ตั้งใจเรียนมากๆก็เดี๋ยวรอดูกันว่านุ๊กจะเล่นเป็นไหมนะคะแต่วันนี้เล่นเล่นแค่รู้แค่เบสิกไปเดี๋ยวไปฝึกก่อนก็ใครชอบก็มาได้นะคะที่นี่ก็ครูสอนดีค่ะใจดีด้วยปิดคลิปดีกว่าทุกคนไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากหน้านี่แดงโดยไม่ต้องปัดละวันแต่วันนี้นุ๊กไม่ล้มนะคะวันนี้นุ๊กไม่ร่วงไม่ร่วงเกือบถ้าไม่มีครูก็ร่วงแหละเออก็ใครชอบคลิปนี้นุ๊กฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะคะใครอยากเล่นก็ไปหาซื้อบอลมาเล่นดูนะแล้วก็ลองเรียนใน YouTube ก็ได้อะไรอย่างงี้ถ้าแบบแต่หนูไม่ไหวแล้วหนูเหนื่อยมากวันนี้หนูขอพักค่ะ